พูดถึงการเป็นประเด็นไวรัลล่าสุดกับเรื่องการแบบว่าขึ้นไปพูดบนเวทีมิสแกรนด์เอกการเมืองยังไงคะจริงๆวันนั้นเนี่ยคิดว่าตัวเองไม่ได้พูดเรื่องอะไรที่ลึกนะคะแล้วก็หนักคือไม่ได้ทั่วไปเลยแบบสิทธิมนุษยชนนะคะแล้วก็มีเรื่องชนเผ่าที่เราทำอยู่แล้วแต่ว่าหลังจากนั้นนะคะมันก็มีงานเจ้านึงที่เหมือนเขาคุยกันมาซึ่งอันนี้จะน่าตกใจนิดนึงคือคนทั่วไปอาจจะรู้จักเชเอมอยู่บ้างนะคะแล้วก็อาจจะคุ้นๆว่าเอ้ยมีการ call out เป็นนักกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยแต่เหมือนท่านหลายคนก็ไม่ได้รู้จักค่ะคืออาจจะมารู้จักตอนแบบประกวดมิสแกรนด์แล้ว TikTok แล้วอะไรเงี้ยก็คือไม่มีแบ็คกราวด์ว่าเชเอมเป็นนักกิจกรรมมาก่อนบางคนก็มาจ้างงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอวันที่17เนี่ยลันช์ออกไปปุ๊บทุกคนตกใจมากค่ะก็มีหลายคนที่เขารู้สึกว่าเดี๋ยวขอกลับไปคิดอีกทีได้ไหมอะไรเงี้ยแล้วก็ขอดูกระแสก่อนว่าส่งมาเป็นยังไงค่ะซึ่งสุดท้ายแล้วมันก็เลยวันที่เราสามารถทำงานได้ไปแล้วอะไรเงี้ยจริงๆเราแอบน้อยไหมแบบเบรกอะไรเงี้ยเรารู้สึกยังไงบ้างแบบทำไมถึงแคนเซิลทำไมถึงเบรกเราอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆเอ็มเคยโดนมาหลายรอบแล้วค่ะก็น่าจะประมาณเป็น10รอบได้แล้วเพราะว่าจริงๆเอ็มเป็นนางแบบมาก่อนเป็นนางงามแล้วก็มีช่วงนึงที่โดนวงการแฟชั่นแบนเลยจับเดินแบบว่าเดือนละแบบ15งาน20งานก็มีอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นแบบเดือนนึงไม่มีงานเลยก็มีผู้ใหญ่บางคนก็เลิกรับไหว้เลยแบบวันลุกขึ้นไม่รับไหว้เราเลยก็มีก็เลยค่อนข้างชินค่ะแล้วก็แอบมันลงตกนิดนึงอ่ะประมาณว่าสุดท้ายแล้วพอเป็นเรื่องการเมืองกับคนที่ดูอยู่ในสังคมบันเทิงค่ะมันก็วนกลับมาที่จุดนี้เนาะแต่ก็เชื่อว่าอะมาก่อนเลยค่ะถ้ามองกลับกันมันก็จะมีคนที่จะกลับมาซัพพอร์ตเราเยอะกว่าเดิมด้วยใช่ไหมค่ะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่มิสแกรนด์ทำมาตลอดนะคะคือเอ็มเชื่อว่าการที่เราจะหลุดพ้นจากอำนาจทุนหรือว่าอำนาจต่างๆนะคะที่มันเป็นเส้นสายยงใหญ่มาก่อนเราต้องมีตลาดของตัวเองอย่างการไลฟ์ขายของอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราได้รับการซัพพอร์ตได้รู้ว่ามีใครที่อยากซัพพอร์ตเราที่เป็นเราจริงๆซัพพอร์ตสิ่งที่เราทำจริงๆเพราะฉะนั้นเอ็มเชื่อว่าถ้าคนรุ่นใหม่สามารถเลือกตลาดเลือกสินค้าเองได้ค่ะมันจะส่งผลที่ทำให้เราสามารถมีอิสระรายได้การพูดมากขึ้นไม่ต้องกลัวว่าเราจะถูกแบนไม่ต้องกลัวว่าจะถูกเสียงานอะไรแบบนี้ค่ะใช่ค่ะถามนิดนึงทำไมเราถึงรู้ตัดสินใจว่าถ้าฉันพูดการเมืองแล้วฉันก็จะขอพูดต่อแม้จะไม่มีใครจ้างงานฉันอันนี้มันคืออะไรหัวใจสำคัญที่ทำให้เรารู้สึกว่ายังไงฉันก็จะไม่หยุดเดินหน้าในเรื่องการเมืองคืออย่างนี้ค่ะต้องบอกว่าเราไม่ได้ตัดสินใจแบบนั้นแต่ทุกครั้งที่เราพูดเรารู้สึกว่ามันไม่มีอะไรคือมันไม่มีอะไรในสายตาเรามั้งอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็หลายๆทีเป็นเรื่องใหญ่ในสายตาคนอื่นค่ะทำให้เราก็ไม่สามารถชั่งน้ำหนักได้ว่าอะไรแบบอะไรคือเยอะอะไรคือน้อยแต่สิ่งที่เรารู้สึกได้เสมอก็คือมีคนกลุ่มนึงที่ appreciate อยู่ตอนที่เอ็มโดนแบนแรกๆนะคือก็แอบเครียดนะคะเพราะว่าเราไม่เคยอยู่ในจุดที่แบบต้องพึ่งพาเงินครอบครัวต้องขอเงินแฟนใช้จากที่เราเคยอินดิพีเดนต์บ้านเอ็มทำไหนเอ็มทำเงินสดนะแต่คือได้รายได้ไปแบบเป็นแสนอะจนเดือนนึงได้ 2,000 ได้ค่าวิทยากรอย่างเงี้ยแต่ว่าวินาทีที่แบบว่าเราอยู่หน้าศาลเราอยู่กับชาวกะเหรี่ยงบางกรอยเราอยู่บนถนนหน้า UN อยู่กับคนที่มาแบบเก่งเสือเต้นอะไรเงี้ยค่ะคือมันเป็นอะไรที่เรารู้สึกว่าบางอย่างอะเราอาจจะไม่ได้กลับมานะแต่ว่ามันสิ่งที่มีคนต้องการจริงๆแล้วถ้าเราเคยได้ใกล้ชิดกับอะไรอย่างเงี้ยสักครั้งอะค่ะใกล้ชิดกับความ desperate ของคนจริงๆอะเราจะมีความรู้สึกว่าต่อให้เราพยายามจะหลับตาหรือเบื่อหน้าหนีเราไม่สามารถลบหน้าพวกเขาออกไปจากใจเราได้หรอกอย่างตอนนี้เลยภูมิต้านทานเราแข็งแรงขึ้นแล้วก็การที่จะสู้กับทุกสิ่งอะไรเงี้ยก็ผ่านก็จริงๆผ่านอะไรมาเยอะใครภูมิต้านทานแข็งแรงค่ะแต่ว่าการเงินอ่อนแอชีวิตเราพูดการเงินเยอะๆมันจะมีข้อความแปลกๆเข้ามาคุ้มคุ้มอะไรเราเรื่อยๆค่ะมันมีนะคะที่จริงคือเอ็มโดนเยอะมากเลยค่ะอย่างช่วงเซฟบางกรอยครั้งแรกสุดเนี่ยก็มีคน DM มาว่าให้ไปตายรอแผ่นดินบ้างอะไรบ้างใช่ค่ะเวลามีดราม่านางงามเดี๋ยวนี้ก็เลยจะรู้สึกว่าเป็นเรื่องเล็กมากเหมือนเราเคยผ่านจุดที่ดิ่งที่สุดมาแล้วแล้วมันทำให้เราquestionกับความเป็นไทยอันนี้พูดตรงๆนะคือเราอะรักประเทศแต่เรามีความรู้สึกว่าเอ๊ะความรักนี้มันจะทำให้เราเกิดความแตกแยกหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้หนูสนใจในมิสแกรนด์เพราะว่าเป็นที่เปิดโอกาสให้พูดและที่สำคัญก็คือ explore หลายๆเรื่องไปพร้อมกันไม่ว่าจะเป็นแบบความเชื่อทาบูต่างๆเช่นแบบ sex worker นะคะหรือว่าอะไรก็ตามแบบมันพูดบนนี้ได้หมดเลยและหนักสุดนะครับถึงขนาดไหนที่เราโดนแบบข้อความที่แบบส่งมาหาเราที่หนักสุดสำหรับเราเลยอ๋ออยากเปิดชื่อมากเลยแต่เดี๋ยวช้า2021นะคะผบตร.ไม่จำได้ไม่ได้ว่าชื่อท่านชื่ออะไรโทษนะคะรวบผมก่อนเออแล้วอย่างนี้อ่ะ
ค่ะท่านผบตรที่เอ็มจำชื่อท่านไม่ได้นะคะถ้าสมมติดูอยู่ปี2021หลังวันที่13กุมภาพันธ์มีเหตุการณ์ใช้แก๊สน้ำตาเกิดขึ้นซึ่งทางตำรวจแถลงว่าไม่มีการใช้แต่สุดท้ายมีการลงหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐซึ่งมีการเรียกเก็บการพิมพ์หนังสือพิมพ์ฉบับนั้นทำให้ภายหลังเนี่ยนอกจากต้นฉบับเราก็ไม่มีใครเห็นมันอีกแต่ท่านดูนะคะใน Voice TV นะคะอิสระนิวต่างๆนานาอะไรมีหมดไม่ใช่อิสระการเมืองเนาะคนละอันกันอันนั้นมีหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นSpectrum, Standard, The Reporter, The Matter ท่านดูได้เลยค่ะว่ามันมีการใช้แก๊สน้ำตาแล้วสิ่งที่ท่านทำกับเอมผู้ที่ทวิตตลกๆว่าโอ๊ยเป็นนางงามคนแรกที่มาแบบโดนแก๊สน้ำตาเพราะโมเมนต์นั้นมันตลกจริงๆหรือเปล่าใครจะไปคิดว่าแบบเชอร์เอมคนนั้นน่ะจะมาอยู่ในโมเมนต์นี้จริงๆเราโดนบ่อยอะแต่วันนั้นมันวิ่งแงมันก็มีความรู้สึกแบบตลกดีอะไรเงี้ยก็มีทัวร์มาลงมีอะไรมาลงซึ่งสิ่งที่แย่ที่สุดนะคะคือการที่ผบ.ตร.เนี่ยคุณเป็นคนที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมนะแล้วคุณมีอำนาจของรัฐในมือแทนที่คุณจะส่งหมายมาเรียกเราอ่ะคุณเรียกรวมนักข่าวแบบเนี้ยแล้วก็คุณให้การแถลงในแง่ของขู่ให้มาซึ่งเอ็มบอกเลยว่าเอ็มไม่ไปคนก็ถามว่าทำไมไม่ไปไม่เนี่ยจริงเหรอไม่ใช่ก็ไม่มีหมายถ้าเรียกก็เรียกมาเลยไม่ต้องแจ้งนักข่าวการที่แจ้งนักข่าวคุณตั้งใจ discredit เราในวงสังคมใหญ่นะคุณตั้งใจทำให้คนรู้สึกว่าเฮ้ยผู้หญิงคนนี้มันมีอะไรบางอย่างไม่น่าเชื่อใจแล้วสุดท้ายก็คือคุณทำอย่างนี้กับดาราเกือบทุกคนต่อจากนั้นก็จะมีคดีของมิลลี่นะคะมีคดีของน้ำชลพรมีเยอะมากเพียงแต่ว่าในคืนนั้นน่ะทุกคนเชื่อว่าเอ็มเนี่ยโกหกแต่ความจริงคือถ้าสมมติเอ็มไปอ่ะแล้วอีก8คนที่เขาโดนแก๊สน้ำตาเขาจะโดนหาว่าโกหกไปด้วยนะเพราะว่าหนึ่งคืออะไรกฎหมายอยู่ในมือคุณนึกออกปะต่อให้เรามีภาพไปถ้าคุณบอกว่าไม่มันก็คือไม่อันนี้มันคือเหตุผลของความบิดเบี้ยวทางกระบวนการยุติธรรมของรัฐนะคะซึ่งถามจริงๆว่าถ้าคุณอยากเชิญอ่ะวันหลังนะคะส่งหมายมาเลยค่ะส่งสิ่งที่มันอยู่ในกระบวนการมาคุณไม่ต้องเชิญนักข่าว10กว่าช่องมาเพื่อบอกเอมว่าเอมแน่จริงหรือแน่ไม่จริงถ้าสมมติว่ากรณีนึงยกตัวอย่างเลยคุณมิลลีเนี่ยเคยโดนข้อหาหมิ่นประมาทนะคะแล้วก็ให้จ่าย 2,000 บาทเนาะซึ่งหลายคนบอกไม่ต้องจ่ายไม่ต้องจ่ายไม่ต้องจ่ายอย่างเงี้ยแต่เอ็มพูดเลยว่าถ้าเป็นเอ็มจ่ายค่ะเพราะว่าอะไรเพราะเราวิจารณ์จริงเราด่าจริงแต่ด่าเสร็จอ่ะฉันจะเรียกร้องให้เธอถอดกฎหมายฉบับนี้เราไม่ปฏิเสธค่ะแล้วก็กฎหมายอยู่ในมือคุณเราก็มีหน้าที่ต้องทำตามแต่ถามว่า in general มันแฟร์ไหมมันไม่แฟร์เหมือนกันก็เอาใหม่มาเลยแล้วเจอกันขอเรื่องราวดีๆหน่อยตอนนี้คือแบบว่าหลายคนบอกคือปากาเซียเลยบอกเชอร์เอ็มโมเฮ้ยจริงเหรอใช่จริงรู้สึกไงบ้างต้องเดินให้ดีก่อนนะเราอะยังไงเราก็ได้มีการไปพัฒนาอยู่เนาะค่ะก็เรียนเรื่อยๆเลยค่ะแล้วก็เอาจริงๆนะเรียนไปนานๆสนุกขึ้นยังแอบหวังเลยถ้าเราเรียนก่อนหน้านี้สัก 2-3 ปีก็คงจะดีค่ะพี่แต่บ้านจะต้องทำการบ้านหนักกว่าเดิมไหมอะไรอย่างเงี้ยหนักกว่าเดิมค่ะคือตอนแรกอ่ะเอ็มมีความรู้สึกว่าเราอยากจะฝึกให้มันเป็นแบบเทคนิคละตินไปเลยไหมก็เหมือนเราไปเรียนกีฬาชนิดหนึ่งเนาะแล้วเล่นให้เก่งแต่ว่าพอมันมีการเปิดตัวตำแหน่งแกรนด์โมเดลขึ้นมาค่ะเราก็เลยมีความรู้สึกว่าบางทีเนี่ยความเป็นนางแบบจากที่เป็นจุดอ่อนมันจะมาเป็นจุดแข็งของเราแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่แบบเป็นการบ้านหนักบ้างเลยคือพยายามผสานอินเนอร์ของนางแบบเสน่ห์ของการเดินแบบค่ะเข้าไปกับนางงามว่าจะทำยังไงให้มันแม้ว่าจะเข้มแข็งนะคะแต่รู้สึกว่าน่ามองขอกำลังใจแฟนนางงามหน่อยแล้วก็เมื่อกี้บอสบอกมานะคะว่าเดี๋ยวเรามีแคมเปญอีกอันนี้คือตื่นเต้นมากเลยอ่ะคือเอ็มขอบคุณทุกคนจริงๆคือเอ็มเป็นคนนึงที่อย่างที่บอกค่ะดอมไม่ได้เยอะแล้วก็หลังๆมีคนเข้ามาเพิ่มบ้างอะไรบ้างแต่คือเวลาที่ต้องแสดงพลังอ่ะทุกคนพร้อมมากค่ะเอ็มดีใจที่แบบมีคนภายนอกวงการนางงามอ่ะนะมาชอบแล้วก็ที่สำคัญคือไม่ได้ชอบอย่างเดียวแต่เลือกมาสนับสนุนด้วยในสินค้าของเราในการประกวดของเราบางคนก็ส่งมาเป็นเงินบางคนก็ส่งมาเป็นข้อความหลังบ้านแต่การกระทำเล็กๆน้อยๆพวกนี้มันทำให้รู้ว่าพวกเขาอยู่กับเอมตลอดเวลาและมันทำให้เราเชื่อได้เลยว่ากิจการของมิสแกรนด์ค่ะในฐานะเวทีนางงามและในฐานะองค์กรทางธุรกิจนะมันจะเติบโตไปได้เพราะตอนนี้เขาไม่ได้กุมแค่ใจของคนในวงการนางงามเขากุมใจของคนในสังคมแล้วก็หวังว่าเชอเอมค่ะจะได้เป็นตัวแทนของนางงามที่ไปมีบทบาทสำคัญในหลายๆสังคมกับคนหลายๆกลุ่มก็จะพยายามทำตัวให้ดีที่สุดนะคะทำตัวแบบว่าจะเลิกล้อเล่นอ่ะจะจริงจังจอมแก่นแต่สำหรับวงการนางงามเองก็จะทำให้ดีที่สุดเหมือนกันเพราะเอมเนี่ยเอาจริงๆนะหลายๆคนจะบอกว่าเอมไม่ต้องเดินดีมากหรอกเชอเอมอ่ะไม่อนาถมากไปก็พอแล้วแต่สัญญาว่ามีพัฒนาดาวสภาจะมาความมุ่งแน่นอนนี่ขอบคุณมากค่ะ